ว่าตอนนี้นะฮะโรงงานยาสูบต้องมาทำเรื่องของกัญชานะครับเอาให้มันชัดไปเลยกัญชานะฮะทำเป็นบุหรี่ไปเลยนะครับมันมีโทษบุหรี่กับกัญชาเนี่ยบุหรี่มีโทษหนักกว่ากัญชาถ้ารัฐบาลปรับกลยุทธ์เอากัญชามาขายเลยนะครับแต่อาจจะโดนด่าเลยนะในระยะแรกๆเอามาการกัญชามาขายเก็บเงินเก็บภาษีเข้าประเทศมันก็จะแก้ไขปัญหาไปได้หลายประเทศทําแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งในออสเตรเลียในสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้เก็บภาษีเลยนะครับรัฐบาลทําเองไม่ให้คนอื่นทําเหมือนองค์การยาสูบเนี่ยทำตอนนี้ทําแบบนี้เลยนะครับผมเคยเรียนไปแล้วนะอีกวิธีหนึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทําให้รัฐบาลมีรายได้ก็ต้องเปิดคาสิโนนะเปิดคาสิโนออนไลน์ทำโซนนิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนหมาเก๊านะครับเหมือนเก็นติ้งที่สิงคโปร์สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องรีดภาษีใหญ่จะมีการเก็บตังแอปนะแอปเรื่องของการส่งจี้นะฮะร้านประชารัฐเรื่องของขึ้นราคาบุหรี่กำลังเป็นประเด็นสำคัญมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับมีการขึ้นราคาบุหรี่ประมาณ45บาทขึ้นเป็น65บาทขึ้นมาประมาณ10 20 10กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการเก็บตังค์แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเก็บตังค์เพื่อได้ภาษีได้มาก็ประมาณ 5,400 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันก็มีหนังสือจากสรรพากรไปยังร้านประชารัฐนะครับว่าจะต้องมาจ่ายภาษีซึ่งก็ทำให้เกิดความสับสนว่าตกลงมันยังไงกันแน่รัฐบาลทำไมมารีดภาษีในระหว่างที่โควิด-19กำลังแพร่ระบาดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับน้ำก็ท่วมเศรษฐกิจก็แย่นะครับการติดเชื้อโควิด-19ก็ระบาดเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็จะมาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเยียวยาจ่ายมาได้ไม่นานจะมาเก็บภาษีจะมารีดภาษีคืนและตกลงจะยังไงจะมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะครับตกลงประชาชนจะอยู่ยังไงค่าไฟก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ลดไปได้เดือน2เดือนเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงต่อไปและการขึ้นภาษีนั้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีความจำเป็นหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนอธิบายหุ้นส่วนนะครับเรื่องของแวตตอนนี้รัฐบาลออกประกาศที่จะเลื่อนการขึ้นแวตไปนะครับเรื่องสองเรื่องของร้านประชารัฐนะสรรพากรก็ชี้แจงบอกว่าตอนนี้ร้านประชารัฐนั้นนะครับเป็นการแจ้งหนังสือเพื่อให้มาชำระภาษีตามปกติภาษีรายได้ตามปกติเท่านั้นไม่ได้เป็นการเก็บเพิ่มเติมส่วนแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTubeนะฮะที่ทำธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการเรียกเก็บภาษีทราบว่ามีการเรียกเก็บภาษี 7% ในขณะที่ YouTube Facebook นะครับก็มีการเรียกเก็บภาษีไปแล้วนะฮะเรียกเก็บภาษีจากยูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์นะครับคือผู้ผลิตเนี่ยเรียกเก็บภาษีไปแล้วหักไปรู้สึก 14% 12% นะฮะดำเนินการเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามระเบียบเลยนะครับเรื่องของบุหรี่นะรัฐบาลก็ขึ้นภาษีบุหรี่ทำไมอ่ะทำไมต้องรัฐบาลต้องทำแบบนี้ต้องหาเงินได้มาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีแต่รายจ่ายการเก็บเงินเยียวยานะครับก็ปรากฏว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยกับการเก็บภาษีอ่ะมันไม่สอดคล้องกันนะครับมีแต่จ่ายไม่มีรับนะฮะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องมีทางการขึ้นภาษีนะครับขึ้นภาษีตอนนี้ก็ขึ้นภาษีบุหรี่ละนะต้องไปเก็บแอปพลิเคชันก็ต้องไปเก็บละนะครับเรียกเก็บประชาชนปกติก็ต้องเรียกเก็บมันเป็นหน้าที่ปกติหลักนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนี่เรียกเก็บจากไหนคือการไปโฆษณาใน Facebook โฆษณาใน YouTube เนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บภาษี
นะครับเขาก็จะเรียกเก็บภาษีจากค่ายโดยตรงนะครับซึ่งค่ายก็จะต้องเอามาจ่ายค่ายก็มาหักจากครีเอเตอร์หรือว่าคนโฆษณาก็ไปหักไปจ่ายจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะหักจากครีเอเตอร์ส่วนหนึ่งหักจากคนลงโฆษณาอีกส่วนหนึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นะจะไปขึ้น 7% ประชาชนก็ไม่ยอมผมเคยเรียนไว้จำได้ไหมฮะประชาชนไม่ยอมหรอกนะฮะนั่นหมายความว่าก็ยังคง 7% ไปประเด็นคือมีแต่เอาคำมีแต่ออกไปจ่ายเยียวยาจ่ายเยียวยาแต่ไม่มีอินคัมไม่มีรายได้ตอนนี้ก็ได้ค่าบุหรี่มาเพิ่มก็ได้ไม่มากหรอกนะครับยิ่งเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มคนก็สูบบุหรี่น้อยลงนะครับตอนนี้นะองค์การยาสูบก็แย่ไม่ใช่แย่ธรรมดาแย่มากอยู่สภาวะการที่ไม่เคยมาก่อนนะคือเก็บภาษีสูงๆคนก็ไม่ซื้อเสร็จดีก็ไปใช้อย่างอื่นผมเคยเรียนบอกเรียนไว้นะว่าตอนนี้นะโรงงานยาสูบต้องมาทำเรื่องของกัญชานะครับเอาให้มันชัดไปเลยกัญชานะฮะทำเป็นบุหรี่ไปเลยนะครับมันมีโทษบุหรี่กับกัญชาเนี่ยบุหรี่มีโทษหนักกว่ากัญชาถ้ารัฐบาลปรับกลยุทธ์เอากัญชามาขายเลยนะครับแต่อาจจะโดนด่าเลยนะในระยะแรกๆเอามาการกัญชามาขายเก็บเงินเก็บภาษีเข้าประเทศมันก็จะแก้ไขปัญหาไปได้หลายประเทศทำแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งในออสเตรเลียในสหรัฐอเมริกาใช้วิธีนี้เก็บภาษีเลยนะครับรัฐบาลทำเองไม่ให้คนอื่นทำเหมือนองค์การยาสูบเนี่ยทำตอนนี้ทำแบบนี้เลยนะครับผมเคยเรียนไปแล้วนะอีกวิธีนึงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทำให้รัฐบาลมีรายได้ก็ต้องเปิดคาสิโนนะเปิดคาสิโนออนไลน์ทำโซนนิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนหมาเก๊านะครับเหมือนเกนติ้งที่สิงคโปร์ทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลแต่ปัจจัยหลักนะครับที่จะสร้างรายได้ให้รัฐบาลที่ไม่ต้องจำเป็นจะต้องขึ้นภาษีเลยคือนิวแลนด์หรือแผ่นดินใหม่แค่รัฐบาลประกาศพื้นที่ว่าโอเคนี่คือนิวแลนด์นี่คือแผ่นดินใหม่นะนะครับก็จะสามารถนะครับที่จะได้ภาษีเข้ามาทันทีนะก็แบ่งพื้นที่นั่นไปนี่ก็ให้สัมปทานไปนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเป็นเมืองเทคโนโลยีหรือจะย้ายเมืองหลวงก็ได้นะแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ดุลพินิจนะฮะของประมุขของรัฐและก็นายกรัฐมนตรีว่าจะดำเนินเดินไปอย่างไรแค่นี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมีคนตั้งคำถามกับผมอีกว่าแล้วกรองไทยอ่ะมันควรทำหรือยังกรองไทยอ่ะผมเรียนย้ำอีกครั้งนะครับกรองไทยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะประเด็นแรกก็คือว่าจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนก็บอกเอกชนมาลงทุนตกลงเป็นของฝรั่งหมดดิตกลงเป็นของเอกชนหมดดิไม่ใช่เป็นของคนไทยนะครับวิธีการทำยังไงเรื่องของคนไทยนะครับต้องไปทำที่นิวแลนด์ให้เรียบร้อยคนไทยต้องทำไม่ทำแต่มันต้องขยับทีละอันหลักการปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นที่นิวแลนด์ก่อนหรือเมืองใหม่ก่อนนะครับพอตั้งนิวแลนด์เรียบร้อยหรือแผ่นดินใหม่เรียบร้อยเนี่ยตัวแปรจำจะตามมาไม่ว่าจะเป็นกรองไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดที่สำคัญมันจะทำให้เราไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปทำการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อมาทำการเยียวยาประชาชนการจะย้ายหน่วยงานราชการก็ใช้เงินที่เรียกว่าการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากนอกและในประเทศนะครับจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการก่อสร้างครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นกระบวนการการตื่นตัวจะเกิดขึ้นหลักคิดแบบนี้ในพม่าทำมาแล้วและกำลังเกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะครับและในประเทศไทยตอนนี้ล่าช้าที่สุดผมเสนอมาตั้ง3-4 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2553แล้วจนถึงเวลานี้ยังไม่ทำตอนนี้เกมมันกำลังบีบรัฐบาลไม่รีบทำอะไรก็จำเป็นจะต้องขึ้นภาษีไม่ว่าจะแวดหรือว่าภาษีอื่นๆแต่การขึ้นเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไม่ว่าจะเก็บแอปพลิเคชันก็จะไม่เพียงพอในการเยียวยาประชาชนหนีไม่พ้นต้องไปกู้ยืมเพื่อกลับมาเยียวยาอีกครั้งการเปิดประเทศผมเรียนย้ำในสถานการณ์ที่โควิด-19กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเป็นหลักคิดที่ผิดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาชาวันแห่งนี้จะสง่าในสายตาโลก
เคลียร์ได้ดังลมหายใจเราทั้งพร้อมจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต้นชาตินี้จะไม่มีกลายพันเสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะร่วมกันเป็นต้นกาแห่งความมีI'm here.